กราบสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักกันทุกๆคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบบชาแนลนะครับทุกคนในวันนี้ผมก็จะมาวาดตัวละครที่ถูกเจ้าจีเหลี่ยมหลอกมาใช้งานครับตัวละครตัวนี้น่าสงสารมากๆเลยโผล่มาแป๊บเดียวก็ถูกไททันทั้งสองจัดการไปแบบง่ายดายเลยนะครับซึ่งลักษณะเด่นๆของเจ้าตัวละครตัวนี้นะก็จะเป็นคล้ายๆกับทหารนะครับทุกคนเวลาที่มันถูกดึงชักโครกแล้วนะครับมันก็จะมีระเบิดออกมาแบบนี้เลยนะครับโอเคและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดกันเลยครับไปกันเลยThank you.
โอเคก็จะประมาณนี้นะผมก็จะตัดไปตอนที่ผมใช้สีไม้นะครับในการเก็บรายละเอียดเลยก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและก็คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย